ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะเมื่อเราเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าพร้อมที่จะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคือเราก็ไปซื้อกระเป๋านะคะซึ่งเรามีแล้วแหละแต่ว่าเราอยากได้อีกสักหนึ่งใบแล้วก็ไปที่แพลตินัมประตูน้ำนะคะแล้วก็รถติดมากด้วยความที่ว่าเราไม่ได้เก็บเสื้อผ้าก่อนที่เป็นเวลาหลายๆวันก่อนที่จะเดินทางแล้วก็ไปซื้อกระเป๋ามาก่อนประมาณ 3-4 วันก่อนที่จะเดินทางแล้วก็ก่อนเดินทาง1วันแล้วก็เก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋ายังจะเดินทางพรุ่งนี้เราก็เก็บเสื้อผ้าวันนี้เลยด้วยความที่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเราก็แบบมีแต่เสื้อผ้าไม่ได้มีของกินอะไรมากมายคือแบบไม่แทบไม่มีของกินเลยแล้วก็ที่ตลาดประตูน้ำนี่นะคะหรือที่แพลตินัมเนี่ยมันจะเป็นแบบมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าเดินทางมีอะไรที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่เราได้ไปเดินที่แพลตินัมนะคะลมออกมาดูกันนะคะว่าหลังจากนั้นมันจะยืดขึ้นท่าที่ทำอยู่แล้วเนี่ยท่านท่าเก็บได้เยอะอยู่เหมือนกันได้ใส่ถุงสูญญากาศแล้วก็จะลงนะคะลองพับเข้ามาก็จะได้แบบส่วนอันเนี้ยคืออันนี้ที่ทำแล้วนะคะแต่ถุงนี้เราก็ปั๊มแรงปั๊มลงออกก็จะได้ประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็เหลืออีกแค่หนึ่งก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงง่ายๆเลยนะคะเราก็จะมีเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วเราก็จะทำการดูดลมออกนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำไอ้เนี่ยแบบได้แบบในปริมาณที่หมายถึงว่าเราจะใช้แบบคอยดูนะคะมันก็จะแป๊บลงอย่างนี้เลยอันนี้ก็จะได้แบบไม่มีเท่าไหร่แต่ก็เหมือนกับจะมีเนื้อที่หน่อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ อยากให้มันแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเท่าไหร่นะคะในด้านหลังที่ชั้นในอันนี้ก็แบบประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบถุงสูญญากาศซึ่งก็สั่งซื้อแบบ
ออนไลน์ทั่วๆไปเลยนะคะก็ชุดหนึ่งก็ไม่กี่ตังค์ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะการแพ็คก็เดี๋ยวถุงชุดใหญ่ถุงมันใบใหญ่นิดนึงมาดีกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะอันนี้ก็จะอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าผู้ชมแบบสนใจก็หาซื้อได้แล้วก็ง่ายมากเวลาเดินทางไปต่างประเทศกระเป๋าเดินทางเรามันก็จะมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะคะเครื่องดูดฝุ่นชนิดไหนก็ได้ไม่ต้องใช้วิธีปั๊มลงเพราะเวลาเราจะเอาออกแล้วก็แค่หมุนตรงนี้ออกแค่นั้นเองนะคะหมุนตรงนี้มันก็จะไอ้นี่ละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บทำความสะอาดแล้วก็เก็บบรรจุของให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ